คือว่าในหมู่บ้านเนาะแม่บอกว่าได้สิดัดแปลงพวกรถพวกหยังแล้วก็มาบิดกันสินะชุมชนเขาแบบต่างคนต่างอยู่ค่ะเขาจะแยกกันอยู่แบบผู้สูงอายุเขาก็จะอยู่แต่เขาเด็กก็อยู่เขาห่างเหินกันมากค่ะไม่มีความสามัคคีให้ทำงานอะไรที่เป็นส่วนรวมก็ไม่ค่อยปัญหาเด็กเรื่องยาเสพติดเรื่องของความรุนแรงอาจจะไม่ใช่แก้ปัญหาที่เด็กแต่เป็นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในเชิงวัฒนธรรมถ้ามองเรื่องเด็กเนาะต้องให้เด็กเข้ามามามีส่วนร่วมจริงๆนะไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่ทำโครงการแล้วมาลงกับเด็กการสืบสานภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านชาวกุยโครงการสานสัมพันธ์กรกวยถวยอีกค่ะโครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกุยค่ะคนที่ทำผ้าไหมลายลูกแก้วเนี่ยมีอยู่แค่5คนเองค่ะเพราะว่าเขาก็อายุมากแล้วด้วยเราก็เลยคิดอยากจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบสานเพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายพวกหนูรู้สึกว่าง่ายมันเป็นสิ่งที่เหมือนจะสนุกด้วยเราต้องกำหนดปัญหาก่อนนะกำหนดเรื่องหาปัญหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงทำที่เลี้ยงใช่ไหมคะคือเขาจะไม่เชิงว่ามาสั่งค่ะเขาเหมือนจะมาบอกเราว่าแผนต่อไปเราจะทำอย่างนี้นะเราก็จะมาช่วยกันทำค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงก็จะไม่ได้ทิ้งเราคือเขาเหมือนจะนั่งอยู่ข้างๆเราแล้วมีอะไรมีปัญหาอะไรแล้วก็ปรึกษาพี่เขาอย่างนี้ค่ะให้เขาลองคิดวิธีแก้ปัญหาก่อนเราจะต้องปรับตัวเหมือนกันอ่ะคือต้องไม่ไปชี้แนะหรืออะไรเงี้ยค่ะอดทนรอให้เขาที่จะจัดการด้วยตัวเองแล้วลองดูว่าถ้าเขาไม่ไหวจริงๆหรือมีปัญหาที่ให้เราช่วยเราค่อยลงไปช่วยสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราก็ได้ทำเองกับกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแชร์ความคิดกับเพื่อนแล้วก็เราก็จะไม่เอาความคิดของเราเป็นใหญ่คือเราจะเอาความคิดของทุกคนมารวมกันมีทะเลาะกันบ้างค่ะบางครั้งแล้วก็มีช่วงนึงที่คิดว่าจะเลิกทำก็ต่างคนต่างฝ่ายแบบแยกทางกันเลยค่ะแบบว่าไม่ทำแล้วเหนื่อยอะไรอย่างงี้แต่ทีนี้พอมาคิดก็มันเป็นงานแบบความรับผิดชอบเราถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำต่อก็เลยไปคุยกันประชุมกันแล้วก็ได้มาทำอีกจนได้เสร็จถึงวันนี้ผมก็เอาลูกผลเป็นตัวอย่างนะแต่ก่อนจะไม่ค่อยเท่าไหร่คือต้องคล้ายๆว่าต้องบังคับชอบเล่นพอเริ่มเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพราะอายุโตขึ้นแล้วก็โครงการนี้ช่วยกระตุ้นให้ขึ้นกลับบ้านปึ๊บเอากระเป๋าเข้าครัวทำถ้วยล้างจานก็ทำกันบ้านเราไว้ใจได้หรือว่าไม่เป็นห่วงเขาการบ้านการอะไรของครูใช่ไหมคะก็จะทำเสร็จบางทีก็ไม่เสร็จเข้าไปโครงการก่อนกลับมาจากโครงการเขาก็มาทำต่อการบ้านต่อในส่วนที่เขาเป็นนักพัฒนาเนาะโตขึ้นไปก็จะต้องเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นสมาชิกอบต.อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นอะไรต่างๆที่รับผิดชอบในชุมชนก็จะเป็นส่วนที่จะคือเขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นตอนแรกก็ผู้ใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือค่ะยังไม่เข้าใจเราอะค่ะเราก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วทำให้เขาเห็นค่ะได้รับการยอมรับค่ะว่าคนในชุมชนน่ะเพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนเขาก็ชื่นชมแล้วก็ยอมรับแล้วก็มาช่วยพวกหนูด้วยค่ะคือมันได้เรื่องความรับผิดชอบก็ได้ความตรงต่อเวลาเวลามีงานแต่ก่อนนัด8โมงหนูมา9โมงเนี่ยค่ะเพื่อนก็รอคือถ้าเราตรงต่อเวลางานของเราก็จะเดินเร็วเสร็จเร็วตอนนี้ก็พูดกันอยู่ค่ะว่าจะทำยังไงต่อไปก็คุยกับน้องๆกลุ่มเป้าหมายค่ะว่าอยากจะทำไหมเขาก็บอกว่าอยากทำอยากสืบทอดหนูก็คิดว่าตัวหนูก็อยากจะเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็ให้น้องๆเขาทำแทนหนูอย่างนี้ค่ะ